ำนักข่าว CNN ครับเขามีการหยุดเอาคลิปเสียงอันนึงมาเผยแพร่คลิปเสียงอันนี้เนี่ยเป็นคลิปเสียงที่เป็นบทสนทนาในโทรศัพท์นะครับเป็นการพูดคุยระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐกับอีกคนนึงคือคุณแบรดรัฟเฟนสเบอร์เกอร์นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการของรัฐจอร์เจียประเด็นที่เขาพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับรัฐจอร์เจียนี่แหละรัฐจอร์เจียตอนนี้เนี่ยมี electoral college เนี่ยทั้งหมด16คนใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละคะแนนที่ชนะคือฝั่งโจไบเดนใช่ไหมในรัฐจอร์เจียนะครับทีนี้บทสนทนาการพูดคุยทางโทรศัพท์อันนี้เนี่ยประมาณชั่วโมงเลยนะในวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่2นะครับการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณหาเสียงให้หน่อยหาเสียงให้หน่อยอีก 1,780 คะแนนเพื่อที่คือถ้าได้มาอีก 1,780 คะแนนเนี่ยเขาจะชนะโจไบเดนชนะ1คะแนนก็จะได้จำนวน electoral vote เนี่ยทั้งหมดไปเลยที่อีก16คนเนี่ยก็จะได้จำนวนโหวตกลับไปใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ประเด็นอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ้ยแล้วทำไมอยู่ดีๆมากดดันให้นั่งหาเสียงให้แบบนี้เพราะว่าการเลือกตั้งมันจบไปแล้วการนับคะแนนก็จบไปแล้วทีนี้ทรัมป์ก็บอกว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นในรัฐจอร์เจียในการเลือกตั้งเขาพบว่ามันมีบางคนเนี่ยที่สแกนบัตรเลือกตั้งไปเลือกตั้ง3ครั้งคือเลือกตั้งซ้ำซ้อนอ่ะ3ครั้งมันทำได้ด้วยเหรอเออนั่นสิทีนี้เลขาธิการของรัฐจอร์เจียก็โต้กลับไปทันทีบอกว่าเฮ้ยเราตรวจสอบหมดแล้วแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานด้วยว่ามีการสแกนบัตรซ้ำ3ครั้งซึ่งเลขาธิการคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ฝั่งโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะ อยู่รีพับลิกันนะครับเชียร์รีพับลิกันนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการทุจริตเกิดขึ้นนั่นแหละไอ้เลขาธิการนี้ก็บอกว่าไม่ได้ไม่มีเขาตรวจสอบทั้ง3ครั้งที่มีการนับคะแนนอย่างถี่ถ้วนแล้วและพบว่าการนับคะแนนกระบวนการนี้เนี่ยมีความเที่ยงตรง 99.99% ซึ่งมันไม่มีการทุจริตแน่นอนมันไม่มีหลักฐานว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนก็เลยกลายเป็นประเด็นครับว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามกดดันอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เลยนะคือวันที่รัฐจอร์เจียจะมีการเลือกตั้งสวใช่อีก2ที่นั่งที่เหลือจับตาเลยเรื่องนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นการเลือกตั้งอันหนึ่งที่สำคัญมากๆของปี2021ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าคะแนนที่ตอนนี้กำลังปรากฏอยู่เนี่ยมันคือ Republican มี50เนาะDemocrat มี48ขาด2ที่นั่งที่ยังไม่ได้เลือกที่รัฐจอร์เจียถ้าหากว่า Republican ได้ไปก็จะเป็น52ต่อ48ก็จะไม่มีอะไรจะคล้ายๆเดิมอาจจะคล้ายๆเดิมก็คือ House เป็น Democrat Senate เนี่ยเป็น Republican แต่ถ้ามันเป็น50 50คือมันเลยเพราะว่าถ้าหากว่ามีการโหวตอะไรก็ตามที่มติลงมาปุ๊บคะแนนเสียงเท่ากันเนี่ยอำนาจโหวตสุดท้ายจะไปอยู่ที่คามาลาแฮร์ริสคือรองประธานาธิบดีเป็นคนตัดสินทั้งหมดเขาเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยเป็นดีแฟคโตประธานสภาวุฒิสมาชิกใช่ไหมแล้วเขามีโอกาสเป็น51 4 49 51ไหมคิดว่าไม่มีรัฐนี้2คนคือต้องพรรคใดพรรคหนึ่งไปเลยป่ะใช่ใช่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่มันน่าสนใจตรงนี้มากพี่คือกฎหมายอเมริกาเนี่ยถ้าคะแนนเท่าในสวปุ๊บเนี่ยคือเขาจะมีประธานของเขาอยู่ใช่ไหมแต่มันจะมีดีแฟคโตอะไรของเขาแบบเป็นประธานสวที่โดยตำแหน่งก็คือรองประธานาธิบดีที่มีอำนาจในการโหวตได้ด้วยเพราะฉะนั้นการผ่านกฎหมายถ้าเกิดเป็น 50-50 เนี่ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าก็มันจะเหมือนฝั่งทางเดโมแครตแต่มันจะแบบโอ้โหมันจะต้องเถียงกันเรื่องประเด็นเนี้ยแล้วอย่างที่บอกครับสวเนี่ยห้ามตายห้ามขาดห้ามไปเข้าห้ามปวดฉี่ห้ามแบบแบบว่าคือถ้าจะโหวตเนี่ยจะสลบยังไงก็ต้องเข็นเตียงมาคือแบบโอ้โหมีมันห้าสิบห้าสิบนี่สุดยอดเลยนะสนุกมากสนุกมากเรื่องสนุกมากแล้วก็ไอ้เทปที่เขาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าคือนนยังไม่ได้ไปฟังเสียงจริงแต่แอบไปอ่านบทที่เขาถอดออกมาจากโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าการคุยครั้งนี้เป็นแบบเถียงกันไปเถียงกันมาคือแบบเหมือนประมาณว่านนคุยกับพี่ปิ๊กเป็นเลขาธิการเนี่ยนนเป็นโดนรถทับแบบเฮ้ยคุณโกงเลือกตั้งอ่ะแบบมันมีการโกงเกิดขึ้นเนี่ยไปตรวจสอบมาหน่อยไอ้พี่ปีก็ตอบกลับมาว่าแบบว่าเฮ้ยไม่มีตรวจสอบแล้ว3ครั้งไม่มีการโกงข้อมูลที่คุณมีอ่ะมั่วแล้วประมาณเนี้ยบทสนทนาเป็นการคุยแบบคุยกันไปๆเนี่ยแล้วคุยกันชั่วโมงเนี่ยเหมือนทะเลาะกันนิดนึงอ่ะก็ดุเดือดอยู่เหมือนกันนะครับนี่โดนรถทรัมป์นี่ตอนลงจากตำแหน่งนี่โหมีคดีรอเป็นทางว่าวนะพวกนี้ฟ้องได้หมดเลยเนี่ยที่พวกเรามาเนี่ยเคสพวกนี้นี่เกินการใช้อำนาจโดยมิชอบนะ